เมนูน้ำพริกถั่วลิสงเทถั่วลิสงดิบลอกเปลือกราข้าวทองลงในถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ถั่วลิสงดิบลอกเปลือกราข้าวทองที่อบสุกลงในครกบดให้หยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่น้ำพริกลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวกุ้งแห้งทอดและถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกบดหยาบเคล้าผสมให้เข้ากันตักน้ำพริกถั่วลิสงใส่ถ้วยเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ